ขอโอกาสถวายความรู้พระเถระในสงฆ์และขอความเจริญในวิชาความรู้จงมีแก่นักศึกษาผู้สนใจคัมภีร์วิสุทธิมรรคทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่6มกราคมพุทธศักราช2566เป็นการสอนคัมภีร์วิสุทธิมรรคครั้งที่62ตอนนี้กำลังอยู่ในหนังสือวิสุทธิมรรคเล่ม2เรื่องธรรมานุสติหน้าที่405วันก่อนก็ได้พูดถึงการแสดงคำสอนเกี่ยวกับคำอธิบายสถังสัพพยัญชนังก็เพราะว่าในบาลีในเนื้อหานี้มีปกาเสติแล้วก็ทีเปติด้วยซึ่งในเรื่องนี้คัมภีร์อรรถกถาอธิบายกล่าวย่อๆถึงคำว่าปกาเสติทีเปตินะอันว่าอันที่จริงแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างด้วยกันปกาเสตินี่แสดงโดยตรงทีเปตินี่แสดงโดยการณูปจาระก็มีเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องพระธรรมกันในตอนเรื่องพระธรรมคืออะไรนะคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งปริยัติธรรมหนึ่งก็จะมีเรื่องของสำนวนทางภาษาด้วยกล่าวถึงเหตุแต่หมายถึงผลนะกล่าวถึงเหตุคือมรรคแต่หมายถึงผลคือผลนะกล่าวถึงเหตุคือมรรคญาณแต่หมายถึงผลคือผลญาณนะเพราะว่าคำว่าธรรมะคำว่าธรรมหรือธรรมะนี้มีความหมายคือสภาวะทรงไว้ทรงสัตว์ไม่ให้ตกอบายและทุกข์ในวัฏสงสารเพราะว่าผู้ที่บรรลุถึงอริยมรรคเป็นพระอริยบุคคลแล้วนะก็ไม่ตกอบายแล้วและมีทุกข์ในวัฏสงสารที่ลดน้อยลงชาติที่เกิดลดน้อยลงความทุกข์จากอุปสรรคอันตรายความทุกข์กายทุกใจก็ลดน้อยลงจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมที่ไหนก็เป็นมเหสักคือผู้มีศักดิ์ใหญ่นี่คือลักษณะของพระธรรมที่มีความหมายพระสภาวะทรงสัตว์ไว้หมายถึงมรรคญาณ4ที่มีองค์8หรืออริยมรรคนั่นเองเมื่อกล่าวถึงธรรมนะก็องค์ธรรมคืออริยมรรคหรือมรรคญาณ4แต่ว่ายังหมายรวมถึงผลอีกด้วยนะอันนี้คือการกล่าวถึงเหตุแต่มุ่งให้หมายถึงผลอีกด้วยดังนั้นองค์ธรรมของธรรมะสัพท์ในธรรมานุสตินะจึงหมายถึงมรรค4ผล4ด้วยไม่ได้หมายถึงมรรคอย่างเดียวนะแล้วก็ยังหมายถึงนิพพานด้วยแล้วก็จะหมายถึงปริยัติธรรมด้วยนะเพราะว่าการแสดงนี้ประกาศเสติทีเปตินะแล้วก็มีอย่างมีอีกหลายอย่างด้วยกันมีวิภาเวติอนุวิภาเวติมีการแสดงบางอย่างเป็นการแสดงกล่าวถึงผลแต่หมายถึงเหตุก็มีอย่างเช่นว่าธรรมะคำนี้กล่าวถึงผลคือมรรคญาณ4แต่มุ่งให้หมายถึงเหตุคือปริยัติธรรมนี่ก็เป็นการกล่าวถึงผลแต่หมายถึงเหตุก็การแสดงในภาษาบาลีนั้นมีหลักเกณฑ์การแสดงอยู่5อย่างด้วยกันนะก็คืออย่างแรกคือการแสดงโดยตรงอย่างที่2คือการแสดงโดยการณูปจาระการแสดงโดยตรงมีข้อเดียวข้อแรกนะการแสดงโดยโดยอ้อมมีอยู่4อย่างด้วยกันก็แสดงโดยการณูปจาระกล่าวถึงเหตุแต่มุ่งให้หมายถึงผลก็มีแสดงโดยพระรูปจาระกล่าวถึงผลแต่มุ่งให้หมายถึงเหตุก็มีนะแล้วก็มีวิภาเวติอนุวิภาเวติเป็นการแสดงอุปจาระ2ชั้นนะเป็นการแสดงการณูปจาระที่2พรูปจาระที่2อันนี้จะเข้าใจยากเล็กน้อยนี่อาตมาจะไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้เพราะยังมาไม่ถึง
เอาไว้ถ้ามีถึงเรื่องนั้นแล้วค่อยว่ากันใหม่ ก็ต่อมาอันนี้ที่พูดถึงการแสดงเนื้อความของภาษาบาลีว่าถ้าเราได้เข้าใจภาษาบาลีหลักภาษาดีแล้วก็จะทำให้เราได้สามารถอ่านหนังสือธรรมะอ่านพระอภิธรรมอ่านพระสูตรได้เข้าใจมากขึ้นตอนต่อมาเป็นสามเณรอายุ12ตอนบวชก็อยู่ที่จิตตภาวันก็เคยเอาพระไตรปิฎกมาอ่านเหมือนกันแต่พออ่านเมื่อไรแล้วนั่งหลับทุกทีเลยอ่านแล้วไม่รู้เรื่องแต่หลังอ่านเอาพระสูตรมาอ่านอ่านวินัยมาอ่านอ่านไม่รู้เรื่องตอนนั้นยังเด็กอยู่ด้วยแต่ว่าเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานที่ดีอภิธรรมก็ยังไม่เรียนนะตอนนั้นก็เรียนจุลตรีอยู่อภิธรรมถ้าไม่ได้เรียนอย่างให้เข้าใจจริงเนี่ยก็เหมือนเราตาบอดไปข้างหนึ่งไม่รู้ภาษาบาลีก็ตาบอดข้างหนึ่งกลายเป็นตาบอดทั้งสองข้างเลยนะดังนั้นถ้าเราไม่รู้เนี่ยภาษาบาลีด้วยไม่รู้พระอภิธรรมด้วยก็แล้วก็ไปอ่านพระไตรปิฎกมันก็จะเป็นแบบนี้ไปนะแต่ว่าภาษาบาลีไม่เป็นไรนะภาษาบาลีนี้ก็มีคนแปลให้เราแล้วอ่ะไม่เป็นไรยังพอได้อยู่ก็แต่ถ้าเราได้เรียนรู้พระอภิธรรมก็จะทำให้เราได้เข้าใจหลักธรรมได้ดีขึ้นต่อมาเป็นเรื่องของพรหมจรรย์ทั้งสองพรหมจรรย์ทั้งสองนี้ก็คือศาสนาพรหมจรรย์กับมรรคพรหมจรรย์ที่ผ่านที่กล่าวมาแล้วนะศาสนาพรหมจรรย์ก็คือคำสอนศาสนาแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระบาลีหรือพระไตรปิฎกนั่นเองมรรคพรหมจรรย์นี้ก็เป็นอริยมรรคมีองค์8ก็คือมรรคญาณ4ที่เป็นผลจากการปฏิบัติธรรมนะอาดิยมการอ่านเลยนะพรหมจรรย์ทั้งสองนั้นก็ชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยอัดความหมายเพราะมีความหมายครบถ้วนตามสมควรและเพียบพร้อมด้วยพยัญชนะศัพท์เพราะมีศัพท์ครบถ้วนคือพยัญชนะพุทธิ10ขอชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยอัดเพราะประกอบด้วยกลุ่มอัดคืออัดแสดงโดยสังเขปสังกาสนะอัดแสดงไว้ก่อนอัดที่เป็นหัวข้อประกาสนะอัดอธิบายวิวรณะอัดจำแนกคือแจกแจงอัดที่แสดงไว้แล้ววิภาชนะอัดขยายให้ชัดเจนด้วยการอธิบายเพิ่มโดยละเอียดหรือแสดงอุปมาอุตตานีกรณะและอัดแจกแจงโดยพิสดารด้วยประการต่างๆเพื่อยังผู้สดับให้ร่าเริงยินดีด้วยธรรมเทศนาปัญญัตติและเพียบพร้อมด้วยพยัญชนะเพราะถึงพร้อมด้วยพยางค์อักขระบทปะทะภาคพระอาจารย์เลื่อนด้วยค่ะพยัญชนะการจำแนกภาคอาการะรูปวิเคราะห์นิรุตติและการแสดงรูปวิเคราะห์โดยในต่างๆนิเทศะคอชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยอัดเพราะลึกซึ้งโดยอัดและปัญญาแทงตลอดและเพียบพร้อมด้วยพยัญชนะเพราะลึกซึ้งโดยธรรมพระบาลีและการแสดงคอชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยอัดเพราะเป็นวิสัยของอัฏฐปฏิสัมภิทาปัญญาจำแนกอัดหรือผลและปฏิภาณปฏิสัมภิทาปัญญาจำแนกญาณรู้เห็นอัฏฐปฏิสัมภิทาเป็นต้นและเพียบพร้อมด้วยพยัญชนะเพราะเป็นวิสัยของธรรมะปฏิสัมภิทาปัญญาจำแนกธรรมเหตุและนิรุตติปฏิสัมภิทาปัญญาจำแนกศัพท์ที่ยกขึ้นกล่าวตามสมควรแก่เหตุและผลงอชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยอัดเพราะทำให้บัณฑิตชนเลื่อมใสเนื่องจากผู้มีปัญญาควรเข้าใจและเพียบพร้อมด้วยพยัญชนะเพราะทำให้ชาวโลกทั่วไปเลื่อมใสเนื่องจากน่าเชื่อถือจอชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยอัดเพราะมีคำอธิบายลึกซึ้งและเพียบพร้อมด้วยพยัญชนะ
เพราะมีบทชัดเจนนะอันนี้ก็เป็นการจำแนกพรหมจรรย์ทั้งสองอย่างว่าพรหมจรรย์ทั้งสองอย่างนั้นพรียพร้อมด้วยอัดอย่างไรพรียพร้อมด้วยพยัญชนะคือศัพท์อย่างไรนะก็ทั้งสองอย่างนี้อย่างในย่าแรกนี้ก็มีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ตามสมควรแล้วก็มีศัพท์ครบถ้วนด้วยจะเห็นได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเราไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมอะไรได้ความหมายหรือธรรมะนี้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมานี้ถือว่าครบถ้วนแล้วแต่ความหมายครบถ้วนนั้นเนี่ยถ้าเราดูให้ชัดเจนจะพบว่าในพระสูตรต่างๆที่แสดงนี้อาจจะไม่ได้มีความหมายครบถ้วนทุกสูตรไปนะที่ว่าอย่างเช่นว่าในพระสูตรต่างๆบางสูตรอาจจะแสดงเฉพาะกายานุปัสสนาก็มีบางสูตรตัดเฉพาะจิตเวทนานุปัสสนาบางสูตรตัดเฉพาะจิตตานุปัสสนาบางสูตรตัดเฉพาะธรรมานุปัสสนาก็มีอย่างเช่นว่าเวลาที่พระพุทธองค์สอนตัดสอนที่ท่านพายะทารุจิริยะทิเทที่ถามตังภวิสติเมื่อเห็นจาสักแต่เห็นนี่ก็เป็นการอธิบายเป็นการแสดงธรรมเกี่ยวกับธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวแต่ละสูตรแต่ละสูตรนี้ไม่ได้แสดงครบทั้งหมดเลยสูตรที่แสดงครบทั้งหมดนี้หายากอย่างสติปัฏฐาน4นี่ก็อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรในพระสูตรอื่นนอกจากนี้ก็จะกล่าวเป็นส่วนใหญ่ก็จะกล่าวเป็นบางข้อไปแต่ที่บอกว่ามีความหมายครบถ้วนนะตามสมควรเนี่ยมีก็ตามสมควรด้วยตามสมควรในเรื่องนี้ก็มีคำอธิบายต่อมาว่าเนี่ยพรหมจรรย์คือไตรสิกขาอันเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพรหมจรรย์นะอันนี้ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาที่สอนในพระไตรปิฎกก็ตามนะหรือว่ามรรคซึ่งบุคคลได้บรรลุก็ตามนะเรียกว่าเพียบพร้อมด้วยอัดนะไม่ได้เพียบพร้อมด้วยพยัญชนะเพราะว่าเป็นความประพฤติไม่ได้เป็นคำสอนไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานี่เป็นสิ่งที่เราต้องประพฤติเองประพฤติแทนกันไม่ได้นะมรรคก็เหมือนกันนะแต่ว่าที่บอกว่าพรหมจรรย์คือเทศนาที่เรียกว่าตันติธรรมตันติธรรมนี่คือพระบาลีเชื่อว่าพรีพร้อมด้วยอัดและพยัญชนะถ้าเป็นเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นนะที่ตามสมควรที่ท่านพูดถึงเมื่อกี้ก็คือว่าเทศนาของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีคือพระไตรปิฎกนั้นน่ะพรีพร้อมด้วยอัดและพยัญชนะทั้งสองอย่างทั้งความหมายด้วยทั้งรูปศัพท์ด้วยนะพยัญชนะคือศัพท์หรือรูปศัพท์นั่นเองนะเนื้อความก็สมบูรณ์รูปศัพท์ก็สมบูรณ์นะแต่ว่าถ้าเป็นการประพฤติกายสิกขาศีลสมาธิปัญญาและการบรรลุมรรคอันนี้เกี่ยวกับอัดอย่างเดียวนะเกี่ยวกับอัดเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างเดียวเนื้อความอย่างเดียวว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนอย่างสมบูรณ์แล้วในพระไตรปิฎกแล้วศีลก็มีครบแล้วศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เป็นต้นนะเหล่านี้นี่สมาธิก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันนะสมาธิไม่ว่าจะเป็นคณิกะสมาธิในวิปัสสนานะบริกรรมสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิในสมถะหรือปัญญาโสรถญาณญาณ16เหล่านี้นะเพียบพร้อมได้อัดก็คือสมบูรณ์แล้วไม่ต้องเติมไม่จำเป็นต้องเติมอะไรเข้ามาไม่มีอะไรที่เติมเข้ามาหลวงพ่อท่านเจ้าหน้าจังหวัดนครปฐมนะท่านประเทศมหาจีดีอาจารย์ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาเจ้าหน้าจังหวัดนครปฐมแล้วนะท่านก็เกษียณอายุ80ท่านก็กล่าวบอกว่าก็บอกว่าลองสังเกตดูอกุศลอกุศลจิต14ดวงจะเห็นว่าอกุศลจิต14ดวงเนี่ยเราลองคิดดูว่าอกุศลเจตสิก14ดวงนะอกุศลเจตสิบสองนะอันนี้พูดถึงอกุศลเจตสิกพูดผิดไปนิดหน่อยอกุศลเจตสิกสิบสี่ดวงเนี่ย
แต่ละอย่าง14 อย่างเนี่ยนะโลภะโลโภโทโสโมโหเป็นต้นนะเหล่านี้นี่มันไม่มีอกุศลไหนที่นอกเหนือไปจากอกุศลเจตสิก14 อย่างแล้ว14 อย่างเหล่านี้มีลักษณะต่างกันแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปเรื่อยๆในอกุศลเจตสิกเหล่านี้นี่ไม่มีอกุศลที่นอกเหนือไปจากอกุศลเจตสิก14 อย่างเหล่านี้นี่ก็บุญก็เหมือนกันอันนี้ท่านยกตัวอย่างอกุศลนะไตรสิกขาที่เป็นศีลสมาธิปัญญานี่ก็สมบูรณ์พร้อมแล้วมรรคพรหมจรรย์ก็สมบูรณ์พร้อมแล้วก็มีเพียงมรรค4เท่านั้นเองโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคไม่มีมรรคที่นอกเหนือไปจากมรรค4อย่างเหล่านี้ไม่มีสิกขาที่ควรประพฤตินอกเหนือไปจากศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้จึงถือว่าเรียบพร้อมด้วยอัตนะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับพยัญชนะไม่เกี่ยวกับรูปศัพท์นะเพราะว่าเป็นการประพฤติของเราเองนะเป็นการที่บุคคลนั้นได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกก็ตามทุกคนต้องลงมือทำเองให้กันไม่ได้นะส่วนพรหมจรรย์คือเทศนานี่เป็นตันติธรรมนี่หมายถึงว่าธรรมะที่เป็นแบบแผนตันติแปลว่าแบบแผนก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองพระไตรปิฎกนี่เป็นแบบแผนเหมือนกับเชือกของช่างไม้เวลาช่างไม้ที่จะเลื่อยไม้ก็ต้องขึงได้ก่อนขึงได้ให้ตรงก่อนแล้วค่อยเลื่อยไม้นี่ก็เทศนาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเส้นได้เป็นเส้นตรงเป็นแนวทางที่เราจะต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์สอนเทศนาดังกล่าวนี้ก็เหมือนกันเรียกพร้อมด้วยอัตและพยัญชนะความหมายและรูปศัพท์ถือว่าครบถ้วนแล้วหมายถึงว่าในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะมิได้หมายถึงทีละสูตรทีละสูตรนะเพราะว่าแต่ละสูตรแต่ละสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมตามอัธยาศัยอัธยาศัยมีความหมายว่าตามการสั่งสมตามความตามการสั่งสมตามความชอบใจความพอใจของผู้ฟังนะซึ่งเขาได้เคยพอใจมาอย่างใดมีอัธยาศัยมาอย่างใดมีความประพฤติความเคยชินมาอย่างใดก็จะชอบแบบนั้นจะเห็นได้ว่าบางคนพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเนื้อหาที่แตกต่างกันบางคนก็สอนให้เจริญอสุภกรรมฐานบางคนก็สอนให้เจริญอานาปานสติกรรมฐานบางคนก็สอนให้เจริญเวทนาจิตตาธรรมาแล้วแต่นั่นแล้วแต่การสั่งสมของบุคคลเหล่านั้นอันนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องของรูปศัพท์ไม่เป็นไรนะเรื่องรูปศัพท์แล้วก็ในเนื้อหาที่กล่าวไว้พยัญชนะพุทธิสิบพยัญชนะพุทธิสิบนี่เดี๋ยวจะมีต่อมาในเรื่องนี้จะพูดถึงพยัญชนะพุทธิสิบไว้อานิยมอ่านเลยนะพยัญชนะพุทธิคือพยัญชนะเครื่องแสดงอัดคำว่าพยัญชนะในที่นี้หมายรวมทั้งสระพยัญชนะที่มีสระและบทมีทั้งหมด10ประการได้แก่1สิทธิละเสียงย่อนมี10เสียงคือกะจะตะตะปะคะชะดะทะพะ2ทนิตะมีเสียงแข็งมี10เสียงคือขะชะทะทะพะคะชะทะทะพะ3ทีฆะเสียงยาว5เสียงคืออาอีอูเอโอ 4. รัสสะเสียงสั้น3เสียงคืออะอีอุ 5. ครุเสียงหนักเช่นยัสสะนักขมติ 6. ละหุเสียงเบาเช่นยัสสะนะขมัตติ7
สัมพันธะบทติดกันเช่นตุนหิตสะ 8. วะวัตถิตะบทแยกกันเช่นตุนฮีอัสสะ 9. นิคขิตพยัญชนะที่แปลงเสียงออกทางนาสิกประกอบกับรัศสระ3เสียงเช่นกังกิงกุง 10. วิมุตตะเสียงทั่วไปที่ไม่แปลงออกทางนาสิกเหมือนนิคขิตประเภทของพยัญชนะพุทธิมี10ประการคือสิทธิละธนิตะทีฆะรัศสะคลุละหุสัมพันธะวะวัตถิตะนิคขหิตและวิมุตตะนะนะเดี๋ยวทีหลังตรงนี้เดี๋ยวต้องดูสังเกตดูปรมัตถทีปนีนะตรงเรื่องของอกุศลเจตสิกนะก็มี14ดวงด้วยกันหรือ14อย่างก็แล้วกันนะ14ประเภทก็มีโมหะอหิริกะอนุตตปะอุทธัจจะมีความหลงความไม่ละอายบาปความไม่สะดุ้งกลัวผลบาปความฟุ้งซ่านอันนี้เรียกว่าโมจตุกะก็คือกลุ่มเจตสิก4ดวงที่ขึ้นต้นด้วยโมหะแล้วก็โลภะทิฏฐิมานะนี่เรียกว่ากลุ่มเรียกว่าโลจตุกะนะกลุ่มเจตสิก3ดวงที่ขึ้นต้นด้วยโลภะนะโลจตุกะมาจากโลภะจตุกะก็ลบภะทิ้งไปโมจตุกะก็มาจากโมหะจตุกะลบหะทิ้งไปนะแล้วก็โทสะความโกรธความริษยาความตณีความฟุ้งซ่านก็เรียกว่าโทจตุกะมาจากโทสะจตุกะลบสักทิ้งไปนะแปลว่าอกุศลจิตหมวด4หรือกลุ่มหมวดนี้ก็คือกลุ่มอกุศลเจตสิก4ดวงที่ขึ้นต้นด้วยโทสะนะตรงทีนามิทานี่ก็ความฟุ้งซ่านความง่วงเหงานอนทีนามิทานี่คนไทยเรารู้จักกันนะความง่วงเหงานอนความง่วงซึมเศร้าก็เรียกว่าทีทุกกะกลุ่มเจตสิก2ดวงที่ขึ้นต้นในถีนะลบหน้าทิ้งไปแล้วก็วิจิกิจฉาก็ไม่มีกลุ่มอันนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยอกุศลเจตสิก14ดวงนี่มันอกุศลรวมๆทั้งหมดนี้มีแค่นี้เองเราจะหาบาปทางใจที่นอกจากอกุศลเจตสิก14ดวงเหล่านี้ไม่มีแล้วก็คิดดูก็จริงเหมือนกันจะรวมอยู่ในนี้แหละไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็รวมอยู่ในอกุศลเจตสิก14ดวงเหล่านี้ตรงนี้พูดถึงพยัญชนะพุทธินี่ก็เป็นเรื่องของหลักภาษาก็พยัญชนะหลักภาษาหมายถึงตามหลักภาษาพยัญชนะตามกฎไวยากรณ์ก็หมายถึงพยัญชนะ33เสียงด้วยกันแต่พยัญชนะศัพท์ในเรื่องนี้มีทั้งสระพยัญชนะที่มีสระแล้วก็บทดังนั้นพยัญชนะคาถาคำนี้แล้วก็แปลว่ารูปศัพท์ก็แล้วกันรูปศัพท์เครื่องแสดงอัดรูปศัพท์ที่ทำให้เนื้อความปรากฏขึ้นมาได้ก็มีเสียงหย่อนเสียงแข็งเสียงยาวเสียงสั้นเสียงหนักเสียงเบาบทติดกันบทแยกกันเสียงนาสิกหรือไม่ใช่เสียงนาสิกก็ได้มีอยู่10อย่างด้วยกันนี่ก็เป็นเรื่องหลักภาษาก็หมายความว่าในภาษาบาลีนี้สมบูรณ์ด้วยเนื้อด้วยเสียงเหล่านี้แล้วซึ่งหากว่าเราหลายท่านที่รู้ภาษาบาลีดีไม่ว่าใครก็ตามนะที่อ่านภาษาบาลีได้เนี่ยไม่มีใครที่จะไปอ่านจะแปลด้วยภาษาของตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนพม่าคนฝรั่งชาติใดก็ตามที่อ่านภาษาบาลีได้จะรู้ถึงความไพเราะของภาษาบาลีและเวลาค้นคว้าอ่านตำราก็จะไม่อ่านฉบับแปลจะแปลด้วยภาษาของตนเองจะไปอ่านฉบับบาลีนะเพราะว่าอันนี้คือความไพเราะทางภาษาที่เรียกว่าพยัญชนะพุทธินะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของกลุ่มศัพท์กลุ่มอัดนี่ที่ผ่านมานะกลุ่มศัพท์กลุ่มอัดด้วยอันนี้นะกลุ่มอัดนี่ก็พี่พร้อมด้วยอัดนะมีกลุ่มอัดอยู่6อย่างด้วยกันนะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าในพระสูตรต่างๆเนี่ยบางสูตรก็มีอัดที่แสดงโดยย่อก็มีนะแสดงไว้ก่อนก็มีแสดงเป็นหัวข้อก็มีอธิบายก็มีจำแนกก็มีขยายให้ชัดเจนก็มีอันนี้ดูให้ดีนะอันนี้หัวข้อก่อนจากนั้นก็อธิบายเป็นลำดับแรกอธิบายขั้นแรกแล้วก็แจกแจงนี่อธิบายขั้นที่สองแล้วต่อมาขยายให้ชัดเจนอีกขั้นที่สามเพิ่มรายละเอียดหรือแสดงอุปมาก็ได้แล้วขั้นที่สี่ด้วยอัดแจกแจงโดยพิสดารนะมีอยู่4ขั้นด้วยกันพระสูตรบางสูตรนี่แสดงอัดแบบนี้เป็น4ขั้นด้วยกันแต่ก็มีน้อยนะที่แสดงอัดแต่ก็มีเป็นบางสูตรเท่านั้นเองตามสมควรนะตามสมควรแก่เนื้อหาในพระสูตรนั้นๆก็แล้วแต่ว่าคนฟังจะมีอัธยาศัยมีจริตในการฟังอย่างใดนะก็จะแสดงธรรมตามนั้นก็มีในการแสดงธรรมของผู้เจ้าก็มีพุทธธรรม10อย่างเรียกว่าเป็นพุทธธรรมที่ทรงแสดงธรรมพระอัธยาศัยของผู้ฟังหรือว่าแสดงธรรมตามอาศยานุสยะนะทรงแสดงตามอัธยาศัยความชอบใจด้วยตามอาศยะนี่หมายถึงความคุ้นเคยความคุ้นเคยแห่งจิตของผู้ฟังว่าเขาคุ้นเคยมาอย่างไรว่าคนฟังนั้นคุ้นเคยกับทิฏฐิเป็นสัตตทิฏฐิหรืออุชิทัทิฏฐิหรือคุ้นเคยกับวิปัสสนาและมรรคก็จะทรงแสดงตามนั้นนะหรือว่าคุ้นเคยหรือว่าอาศยานี่ยังหมายถึงเป็นความประพฤติเสมอความเคยชินนะว่าชาติก่อนเขาเคยทำอะไรมาเคยชินกับการดูซากศพหรือเคยชินกับการเจริญสมถะภาวนาเคยชินกับการเพ่งกสิณประเภทไหนเคยชินกับการเจริญวิปัสสนาประเภทไหนกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาพระพุทธเจ้าก็จะทรงแสดงตามนั้นตามความคุ้นเคยของบุคคลนั้นก็มีหรือว่าเป็นพุทธธรรมอย่างหนึ่งของประกอบพระพุทธเจ้าอัจฉริยะอย่างที่เมื่อกี้เจริญคุณชอบดูพระสงฆ์นี่เลยสงสัยคำว่าแสดงธรรมตามอัจฉริยะจะแสดงธรรมตามปฏิมันมีความเหมือนต่างกันไหมมีถามมาบอกว่าแสดงธรรมและอัธยาศัยกับจริตต่างกันอย่างไรอัธยาศัยนี้เป็นความชอบใจนะความชอบใจว่าเขาเคยชินมาอย่างไรก็จะชอบปฏิบัติตามนั้นแต่ว่าจริตนี้เป็นราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตมีจริตอะไรอย่างราคะโทสะโมหะศรัทธาจริตพุทธิจริตวิตกจริตนะจริต6อย่างอันนี้ก็ตามจริตอันนี้ก็เป็นไปตามจริตของบุคคลเหล่านั้นว่าบุคคลนั้นมีจริตอย่างใดนะเป็นราคะจริตหรือโทสะจริตหรือโมหะจริตนะก็บอกราคะจริตที่เจริญใช่ใช่ก็มีกล่าวไว้ว่าราคะจริตก็เจริญอสุภะควรเจริญอสุภะนะโทสะจริตก็เจริญเมตตาอันนี้ก็ถือว่าทรงแสดงธรรมตามจริตด้วยนะตามอัธยาศัยด้วยตามจริตด้วยแต่ว่าในพุทธธรรมในพุทธธรรม10นี้ไม่มีจริตนะโยมนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูพุทธธรรม10อย่างเนี่ยไม่มีการแสดงธรรมตามจริตของผู้ฟังเดี๋ยวจะให้ดู
มีพุทธธรรม10 อย่างเนี่ยนะตอนเมื่อก่อนก็เคยพูดถึงพุทธธรรม10แต่ก็ทศพลยานอันนี้นี่ตมาพูดผิดไปนิดหนึ่งไม่ใช่พุทธธรรมนะทศพลยานเลยนะทศพลยานเป็นพยาน10ของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราวันนี้มาพูดถึงทศพลยานก็อย่างแรกคือฐานาฐานายานปัญญารู้เห็นเหตุเดี๋ยวโยมกันอ่านดีกว่าเนาะโยมกันอ่านดีกว่าทศพลยานทศพลยานพบในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตและพระอภิธรรมปิฎกวิพังดังนี้ 1. ฐานาฐานะญาณปัญญารู้เห็นเหตุว่าเป็นเหตุและผลว่าเป็นผลคือเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเช่นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เหตุของความเห็นผิดสังขารว่าเที่ยงเป็นสุขและเป็นตัวตนแก่พระโสดาบันแต่เป็นเหตุของความเห็นผิดเช่นนั้นแก่ปุถุชน 2. กัมมะวิปากยานปัญญารู้เห็นผลของกรรมคือสามารถกำหนดแยกการให้ผลอย่างสลับซับซ้อนระหว่างกรรมดีและกรรมดีกับกรรมชั่วที่สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆมองเห็นรายละเอียดและความสัมพันธ์ภายในกระบวนการก่อผลของกรรมอย่างชัดเจนโดยเข้าใจกรรมทุกอย่างในอดีตอนาคตและปัจจุบันที่เหล่าสัตว์ทำไว้ว่าให้ผลหรือไม่ให้ผลอีกอย่างหนึ่งกัมมะวิปากยานเป็นปัญญารู้เห็นกรรมให้ผลดีด้วยอำนาจของสัมปติจักสีที่ขัดขวางอกุศลและคำจุนกุศลคือ 1. สุขติภูมิ 2. ความงามของร่างกาย 3. เวลาอันเหมาะสม 4. การทำสุจริตหรือเป็นปัญญารู้เห็นว่ากรรมให้ผลไม่ดีด้วยอำนาจของวิปัตติจักสีที่ขัดขวางกุศลและคำจุนอกุศลคือ 1. ทุคติภูมิ 2. ความไม่งามของร่างกาย3. เวลาอันไม่เหมาะสม 4. การทำทุจริต 3. สัพพัทธะคามินีปฏิปทาญาณปัญญารู้เห็นปฏิปทาที่จะนำไปสู่คติทั้งปวงคือสุขติทุกขติหรือพ้นจากคตินิพพานเช่นคน3คนร่วมกันฆ่าวัว1ตัววัวตัวหนึ่งแม้ทั้ง3คนจะมีเจตนาฆ่าเหมือนกันแต่เจตนาของคนที่1ส่งผลให้ไปเกิดในนรกเพราะขนขวายในการฆ่าด้วยความตั้งใจเจตนาของคนที่2ส่งผลให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะถูกชักชวนให้ฆ่าส่วนเจตนาของคนที่3ส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตเพราะร่วมฆ่าวัวโดยไม่มีฉันทะจะฆ่าการตรวจดูชาวโลก4เลยป่ะคะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งเป็นปัญญารู้เห็นข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่อรรถประโยชน์ทั้งปวงกล่าวคือทิฏฐธรรมิกัตถะสัมปรายิกัตถะหรือปรมัตถะคือรู้ว่าเมื่อปรารถนาจะเข้าถึงคติหรือประโยชน์ใดจะต้องทำอะไรบ้างมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติอย่างไร 4. อเนกธาตุนานาธาตุยานปัญญารู้เห็นธาตุจำนวนมากและธาตุต่างกันคือปัญญาเข้าใจสภาวะของโลกอันประกอบด้วยธาตุต่างๆเป็นอเนกโดยรู้สภาวะของธรรมชาติทั้งฝ่ายอุปาทินกะสังขารและฝ่ายอนุปาทินกะสังขารเช่นรู้จักส่วนประกอบต่างๆของชีวิตสภาวะของส่วนประกอบเหล่านั้นพร้อมทั้งลักษณะและหน้าที่ของมันแต่ละอย่างอาทิ
การปฏิบัติหน้าที่ของขันธ์อายตนะและธาตุต่างๆในกระบวนการรับรู้เป็นต้นและรู้เหตุแห่งความแตกต่างกันของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นความหมายคือปัญญาแยกแยะธาตุชนิดต่างๆพร้อมทั้งเหตุตามในว่าลำต้นของต้นไม้ชนิดนี้มีสีขาวหรือดำมีเปลือกละเอียดหนาหรือบางมีใบเขียวดอกเหลืองผลใหญ่หรือเล็กผลกลมหรือแบนมีรสหวานหรือฝาดเป็นต้น 5. นานาทิมุตติกะตายานปัญญารู้เห็นอัธยาศัยความโน้มเอียงความเชื่อถือแนวความสนใจเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่างๆกันในการทั้ง3คืออดีตอนาคตและปัจจุบัน 6. อินทริยะปโรปริยัตยานปัญญารู้เห็นความต่างกันในความยิ่งและหย่อนของอินทรีย์5และอาศยานุสยญาณคือปัญญารู้เห็นความคุ้นเคยของจิตและอนุสัยของเหล่าสัตว์ที่จะแสดงธรรมโปรดให้บรรลุโดยเข้าใจว่าสัตว์นั้นๆมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพียงใดมีกิเลสมากกิเลสน้อยมีอินทรีย์อ่อนหรือแก่กล้าสอนง่ายหรือสอนยากมีความพร้อมที่จะตรัสรู้หรือไม่กล่าวโดยสรุปคือรู้เห็นว่าเหล่าสัตว์แต่ละคนแตกต่างกันตามลักษณะเหล่านี้คือก็อินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามีกำลังมากหรือกำลังน้อยขอความคุ้นเคยของจิตที่เนื่องด้วยวัตตะคือสัสสตทิฏฐิและอุจเฉทิฏฐิวัตตสยะขอความคุ้นเคยของจิตที่ไม่เนื่องด้วยวัตตะคือวิปัสสนาญาณและมรรคญาณวิวัตตาสยะข้ออนุสัย7ที่นอนเนื่องในกระแสจิตซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อได้เหตุปัจจัยอันเหมาะสมงอสุจริตและทุจริตคือปุญญาภิสังขารเป็นต้นจอความปรารถนาอันซามหรือความปรารถนาอันประเสริฐชกิเลสที่มีกำลังหรือไม่มีกำลังชฉันทะที่ดีงามหรือฉันทะที่เลวทรามชเหล่าสัตว์ที่พระองค์ทรงอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายหรือเข้าใจได้ยากยเหล่าสัตว์ที่อาจหลุดพ้นได้หรือไม่อาจหลุดพ้นได้7ชานาทิสังกิเลสโวทานะอุทธานญาณปัญญารู้เห็นความเศร้าหมองการไม่บรรลุความชำนาญความหมดจดหรือการบรรลุความชำนาญและการออกจากฌาน4วิโมกข์8สมาธิ3และสมาบัติ9โดยเป็นปัญญาที่เนื่องด้วยฌานสมาบัติตามในว่าบางคนเข้าฌานได้ง่ายหรือเข้าฌานได้ยากบางคนออกจากฌานได้หรือไม่สามารถออกจากฌานตามเวลาที่กำหนดบางคนฉลาดหรือไม่ฉลาดในฌานบางคนฉลาดหรือไม่ฉลาดในสมาบัติเป็นต้น 8. ปุพเพนิวาสานุสติญาณปัญญาระลึกพบที่เคยอยู่ในหนหลังได้ฌานดังกล่าวมีกำลังต่างกันตามบุคคลผู้สร้างบารมีเช่นเดียรถีระลึกได้40กับปกติสาวกระลึกได้1,000กับมหาสาวกระลึกได้100,000กับอัครสาวกระลึกได้1อสงไขยกับ100,000กับพระปัจเจกพุทธเจ้าระลึกได้2อสงไขยกับ100,000กับส่วนพระพุทธเจ้าระลึกได้ไม่มีขอบเขตทรงสามารถเห็นได้ตามต้องการ9จุตูปะปาตยานปัญญารู้เห็นจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรมโดยรู้เห็นปัจจุบันรูปารมณ์ที่เกิดขึ้น
ในขณะใกล้จะจุติและเริ่มปฏิสนธิว่าสัตว์เหล่านี้ซามหรือประณีตด้วยตระกูลทรัพย์และยศถาบรรดาศักดิ์สัตว์เหล่านี้มีรูปงามหรือมีรูปซามเป็นคนร่ำรวยหรือยากจนเป็นต้นที่จริงแล้วหน้าที่ของยานนี้คือการเห็นรูปารมณ์ที่อยู่ใกล้จุติกับปฏิสนธิเท่านั้นแต่การรู้เห็นว่าซามหรือประณีตเป็นต้นเป็นหน้าที่ของยถากัมมูปคยานและอนาคตังสยาน 10. อาสวัคคยายานปัญญารู้เห็นความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายคืออรหัตตมัคคยานในบรรดาอาสวะ4คือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะโสดาปัตติมัคกำจัดทิฏฐาสวะโดยสิ้นเชิงและกำจัดอาสวะ3อย่างที่เหลือซึ่งทำให้ไปเกิดในอบายภูมิได้แต่ไม่อาจกำจัดอาสวะ3ที่ไม่ทำให้ไปเกิดในอบายภูมิสกทาคามิมักกำจัดกามาสวะอย่างหยาบและกำจัดภวาสวะพร้อมทั้งอวิชชาสวะบางส่วนที่อยู่ในบุคคลเดียวกันอนาคามิมักกำจัดภวาสวะและอวิชชาสวะบางส่วนที่อยู่ในบุคคลเดียวกันได้เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่ามรรคญาณเบื้องต่ำ3ไม่อาจกำจัดอาสวะโดยสิ้นเชิงจึงไม่เรียกว่าอาสวัคคยญาณแม้ผลญาณเบื้องต่ำ3อันเป็นเพียงผลของมรรคและปราศจากความขนขวายก็ไม่อาจได้ชื่อว่าอาสวัคคยญาณแต่อรหัตตมรรคเท่านั้นสามารถกำจัดภวาสวะและอวิชชาสวะที่มรรคเบื้องต่ำไม่อาจกำจัดได้โดยสิ้นเชิงจึงได้ชื่อว่าอาสวัคคยญาณแม้อรหัตตผลก็เกิดขึ้นหลังจากอาสวะหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงจึงได้ชื่อว่าอาสวัคคยญาณเช่นกันและเป็นเหตุให้พระอรหันต์ที่ประกอบกับผลในกระแสจิตได้ชื่อว่าขีณาสวะคือผู้สิ้นอาสวะแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อโปรดเวนยชนให้หลุดพ้นโดยพิจารณาด้วยทศพลยาน10อยู่เสมอตามลำดับกล่าวคือ1ลำดับแรกทรงพิจารณาเหตุว่าผู้ฟังควรได้บรรลุมรรคผลหรือไม่คือมีกิเลสันตรายะอันได้แก่นิยตมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ด้วยฐานญาณ2ถ้าผู้ฟังไม่มีอันตรายดังกล่าวก็ทรงพิจารณาอีกว่ามีอันตรายคือวิบากหรือไม่ด้วยกัมมวิปากญาณ3ถ้าผู้ฟังไม่มีอันตรายดังกล่าวก็ทรงพิจารณาอีกว่ามีอันตรายคือกรรมอนันตริยกรรมหรือไม่ด้วยสัพพัทธคามินีปฏิปทา4ถ้าผู้ฟังไม่มีอันตรายดังกล่าวก็ทรงพิจารณาจริตของผู้ฟังธรรมเพื่อแสดงธรรมอันเหมาะสมด้วยอเนกทาตุนานะทาตุยาน5หลังจากนั้นทรงพิจารณาความคุ้นเคยทางจิตด้วยนานาธิมุตติกะตายาน6หลังจากนั้นทรงพิจารณาความยิ่งหย่อนของอินทรีย์ด้วยอินทริยะปโรปริยัตยาน7ถ้าผู้จะบรรลุธรรมอยู่ไกลพระองค์จะทรงเนรมิตให้เสด็จไปอยู่ใกล้ด้วยชานาธิสังกิเลสะโอทานะวุฏฐานญาณ8ต่อจากนั้นพระองค์จะทรงพิจารณาพบก่อนๆด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณ9ต่อจากนั้นพระองค์จะทรงพิจารณาอัธยาศัยอันประเสริฐด้วยเจโตปริยญาณที่ได้รับจากจุตูปปาตญาณ10ต่อจากนั้นพระองค์จะทรงแสดงธรรมเทศนาอันควรแก่การกำจัดอาสวะตามที่พระองค์ได้ทรงกำจัดอวิชชาได้โดยสิ้นเชิงด้วยอนุภาพของอาสวัคคยญาณ
ปละวาทีกล่าวว่าทศพลยาน10มิได้ยานอื่นซึ่งแตกต่างไปจากสัพพัญญุตยานแต่เป็นพระยานที่แยกออกมาจากสัพพัญญุตยานนั่นเองความเห็นนี้ไม่ถูกเพราะทศพลยานเหล่านี้รู้เห็นหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับตนเท่านั้นไม่อาจรู้เห็นหน้าที่อื่นได้แต่สัพพัญญุตยานรู้เห็นหน้าที่ทั้งหมดซึ่งเป็นหน้าที่ของทศพลยานและหน้าที่อื่นที่ควรรู้เห็นจะเห็นได้ว่าในทศพลยาน10ยานแรกรู้เห็นว่าเป็นเหตุหรือมิใช่เหตุไม่อาจรู้เห็นหน้าที่อื่นได้แต่สัพพัญญุตยานสามารถรู้เห็นหน้าที่อื่นได้อีกด้วยดังนั้นยานแรกจึงไม่ใช่สัพพัญญุตยานในกรณีเดียวกันยานที่สองรู้เห็นผลนั้นยานที่สองรู้เห็นผลนั้นของกรรมนั้นๆยานที่สามรู้เห็นขอบเขตของกรรมที่นำไปสู่ภพที่เรียกว่าปฏิปทายานที่สี่รู้เห็นความต่างกันของธาตุพร้อมทั้งเหตุยานที่ห้ารู้เห็นความคุ้นเคยทางจิตของเหล่าสัตว์ยานที่หกรู้เห็นความยิ่งหย่อนของอินทรีย์ห้ายานที่เจ็ดรู้เห็นฌานสมาบัติและอานุภาพของฌานสมาของญาณสมาบัติเหล่านั้นยานที่แปดรู้เห็นกระแสขันในภพก่อนและการเชื่อมโยงกับกระแสขันนั้นยานที่เก้ารู้เห็นจุติและปฏิสนธิยานที่สิบรู้เห็นอริยสัจสี่โดยปริญญาภิสมัยการรู้เห็นด้วยการกำหนดรู้เป็นต้นยานทั้งสิบอย่างเหล่านี้รู้เห็นหน้าที่เฉพาะของตนของตนไม่อาจรู้เห็นทุกสิ่งเหมือนสัพพัญญุตยานสัพพัญญุตยานสามารถรู้เห็นเหล่านั้นเหมือนทศพลยานอีกทั้งรู้เห็นหน้าที่อื่นๆที่ควรรู้ทั้งหมดได้แต่ไม่อาจทำหน้าที่บางอย่างของทศพลยานเช่นสัพพัญญุตยานไม่อาจเข้าฌานไม่อาจแสดงฤทธิ์และไม่อาจกำจัดกิเลสได้นอกจากนั้นในบรรดาทศพลยานเหล่านี้ยาน7อย่างตั้งแต่ยาน1ถึง7เป็นกามาวจรธรรมที่มีวิตกและวิจารยานที่8ถึง9เป็นรูปาวจรธรรมที่ไม่มีวิตกและวิจารยานที่10เป็นโลกุตตระบางคราวมีวิตกและวิจารบางคราวไม่มีวิตกและวิจารบางคราวไม่มีวิตกมีวิจารส่วนสัพพัญญุตยานเป็นกามาวจรธรรมที่มีวิตกและวิจารซึ่งจัดเป็นโลกิยธรรมสรุปความว่าทศพลยานแตกต่างกับสัพพัญญุตยานโดยลักษณะรู้เห็นภูมิวิตกะหมวด3ที่ขึ้นต้นด้วยวิตกและความเป็นโลกิยะกับโลกุตตระอันนี้อ่านแล้วโยมก็สรุปนะโยมที่ว่าที่พิจารณาจริตด้วยเนี่ยข้อ4เนี่ยข้อ4ด้วยนะข้อ4ทรงพิจารณาจริตของผู้ฟังธรรมนะว่าผู้ฟังธรรมนั้นน่ะเป็นราคะจริตโทสะจริตหรือโมหะจริตนะหรือเป็นวิตกจริตเป็นพุทธิจริตศรัทธาจริตเป็นจริตแบบไหนก็พิจารณาด้วยอเนกะธาตุนานาธาตุญาณ นะทรงพิจารณาจริตก่อนนะจากนั้นก็ทรงพิจารณาความคุ้นเคยทางจิตความคุ้นเคยทางจิตด้วยนานาธิมุติกะญาณ นะตรงนี้ความคุ้นเคยทางจิตความคุ้นเคยทางจิตตรงนี้ก็คือความโน้มเอียงความชอบใจนะอัธยาศัยนะความคุ้นเคยทางจิตนี่คืออัธยาศัยนั่นเองก็ทรงพิจารณาจริตด้วยนะจริตด้วยแต่พยางค์คนละอย่างนะพิจารณาจริตด้วยอเนกธาตุนานาธาตุญาณทรงพิจารณาอัธยาศัยด้วยนานาธิมุติกตญาณนะแล้วก็ข้อ6นี่ก็เป็นอินทรียปโลปริยัตญาณถึงต้นไป
นี่ก็เป็นเรื่องของทศพลยานอันนี้ตมาแปลจากสถานกรมพม่าของพม่าซึ่งมึงก็แปลว่าเดี๋ยวไว้ส่งเป็นเอกสารประกอบการสอนนะเพราะว่าดูแล้วในเมืองไทยเขียนไม่ได้เขียนละเอียดมากแต่ว่าเล่มนี้นี่ที่เขียนเมื่อกี้นี่ทางพม่าได้เขียนขึ้นจากอรรถกถาฎีกานะทั้งหมดที่เกี่ยวกับทศพลยานแล้วก็เป็นเรื่องของทศพลยานอันนี้เรื่องของกลุ่มอรรถ6 อย่างแล้วก็กลุ่มพยัญชนะด้วยนะพยัญชนะคือรูปสามนี้ก็มีพยางค์มีบทภาคการจำแนกภาครูปวิเคราะห์การแสดงรูปวิเคราะห์โดยในต่างๆนะรูปวิเคราะห์นี่ก็มีนะรูปวิเคราะห์นี่ภาษาบาลีเรียกว่าวจนัตถะก็ได้นิรุตติก็ได้วิกหะก็ได้ถ้าตามกฎไวยากรณ์ทั่วไปเราก็จะใช้เป็นวิกหะนะหรือวจนัตถะแต่ว่าในอรรถกถาฎีกาเนี่ยท่านจะใช้เป็นวจนัตถะมากกว่าแต่ถ้าไวยากรณ์ก็ใช้เป็นวิกหะหรือนิรุตติก็ได้นะการแสดงรูปวิเคราะห์โดยในต่างๆก็ไม่ใช่รูปวิเคราะห์เดียวบางศัพท์ในบาลีก็มีหลายในด้วยกันไม่ได้มีรากศัพท์อย่างเดียวนะรากศัพท์ตั้งหลายอย่างนะอย่างเช่นที่พระควาเนี่ยนะพระผู้มีการจำแนกธรรมเนี่ยมาจากพัตตวาแต่ว่าพระควานี่มีรากศัพท์อยู่ประมาณเกือบ20 อย่างได้20 หรือ 30 อย่างไม่แน่ใจนะพระชีพาคีพาคยวาอิติมีทั้งพระชีผู้จำแนกธรรมพาคีผู้มีส่วนแห่งโลกุตระธรรมวิพัตวาพระชีพระชีผู้เสพนะพระชีผู้เสพโลกุตระธรรมภาคีผู้มีส่วนแห่งโลกุตระธรรมวิภัตตวาผู้จำแนกธรรมอากาเสพขันติครูหิภาคยวาผู้กระทำอากาเสพขังผู้กระทำการทำลายกิเลสนะเป็นต้นนะมีรวมทั้งหมดน่าจะประมาณ20 อย่างได้อารหังก็เหมือนกันอารหังนี่มีความหมายอยู่น่าจะ6 อย่างได้สัมมาสัมพุทธะนี่พุทธะก็เหมือนกันนะพุทธะถ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะนี่ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองก็มีรากศัพท์อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นพุทธะนี่มีรากศัพท์เยอะหลายอย่างนะที่ในเมืองไทยเราแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะรู้ก็ได้พุทธะธาตุในความหมายว่ารู้ผู้ตื่นตื่นจากนิทราคือโมหะแล้วก็ผู้เบิกบานมีความหมายคือผู้บานเหมือนกับดอกบัวที่แย้มบานก็ได้อันนี้คือการแสดงรูปวิเคราะห์โดยในต่างๆนะซึ่งมีข่าวไว้โดยตรงในพระบาลีในพระบาลีคือในพระไตรปิฎกนะเดี๋ยวขอพัก3 นาทีแล้วสอนต่อเนื้อหาต่อมาข้อขอควายนะก็เดี๋ยวเราก่อนข้อควายแล้วเอาขอไข่ก่อนนะเรื่องของกลุ่มศัพท์กลุ่มอรรถมีอยู่6ประการด้วยกันอ่ะเรียบอ่านเลยนะอรรถที่กล่าวถึงในเรื่องนี้ชื่อว่าอรรถปาฐะคือกลุ่มอรรถ6 ประการกล่าวไว้ในเนติปกรณ์คือ 1. สังกาสนาอรรถแสดงโดยสังเขปเช่นอุปาทิยมาโนโขภิกขุพัทโทมารัสสะอนุปาทิยมาโนมุตโตปาปิมะโตต่อไปยกอ่านเขาชอบคำแปลเขาบอกนะอ๋อค่ะค่ะภิกษุผู้ยึดมั่นย่อมถูกมารครอบงำส่วนผู้ไม่ยึดมั่นย่อมพ้นจากมารได้2ปกาสนาอัดแสดงไว้ก่อนอัดที่เป็นหัวข้อเช่นภิกษุทั้งหลายทำนั้นทำทั้งปวงถูกเผาอยู่3วิวรณาอัดอธิบายเช่นภิกษุผู้ยึดมั่นรูปย่อมถูกมารครอบงำส่วนผู้ไม่ยึดมั่นย่อมพ้นจากมารได้ผู้ยึดมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมถูกมารครอบงำส่วนผู้ไม่ยึดมั่น
ย่อมพ้นจากมารได้ภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งปวงถูกเผาอยู่คืออะไรจักษุถูกเผาอยู่รูปถูกเผาอยู่4วิภัชนาอัจจำแนกคือแจกแจงอัตถ์ที่แสดงไว้แล้วเช่นภิกษุทั้งหลายรูปมีอะไรบ้างคือมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูปนั้นทั้งหมดนี้เรียกว่ารูปธรรมทั้งปวงถูกอะไรเผาอยู่ถูกไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะความเกิดความแก่ความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเผาอยู่5อุตตานีกัมมะอัดขยายให้ชัดเจนด้วยการอธิบายเพิ่มเติมด้วยการอธิบายเพิ่มโดยละเอียดหรือแสดงอุปมาเช่นอุปาทายรูปนั้นคืออะไรคือจักขายตนะโสตายตนะกะพลีกาลาหาร6ปัญญติอัดแจกแจงโดยพิสดารด้วยประการต่างๆเพื่อยังผู้สดับให้ร่าเริงยินดีด้วยธรรมเทศนาหมายถึงสูตรหนึ่งหนึ่งในพระสูตรแต่ละสูตรหรือเนื้อหาตอนหนึ่งหนึ่งในพระวินัยและพระอภิธรรมในกลุ่มอัด6ประการเหล่านี้อัด2ประการแรกแสดงแก่อุคคติตัญญูบุคคลอัด2ประการต่อมาแสดงแก่วิปัญจิตัญญูบุคคลส่วนอัด2ประการสุดท้ายแสดงแก่ไนยะบุคคลดังนั้นกิริยาแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่านั้นจึงเป็นไปโดยสังเขปปานกลางและพิสดารตามสมควรแก่บุคคลเหล่านั้นเกี่ยวกับอุคติตัญญูก็แสดงหัวข้อโดยย่อวิปัญจิตัญญูก็แสดงละเอียดต่อมาสองสุดท้ายก็แสงกันนิยบุคคลนะแต่ว่าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมท่านพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะทำไมถึงได้ปฏิบัติธรรมใช้เวลานานกว่าท่านเป็นนิยบุคคลหรือเปล่าอันจริงไม่ใช่นะก็เพราะว่าบารมีธรรมของพระมหาสาวกนี้นะยิ่งใหญ่แต่ความหมายคือยิ่งใหญ่มีความหมายว่าเวลาที่ท่านเกิดปัญญาที่จะรู้เห็นรูปนามปัญญาของท่านก็จะยิ่งใหญ่กว่าคนธรรมดาทั่วไปอย่างเช่นว่าพวกเราที่ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนารู้เห็นความเกิดดับของรูปนามนะตัวอย่างเช่นเนี่ยเรารู้เห็นความเกิดดับของสภาวะพองยุบของลมหายใจนะอย่างมากก็แค่นี้เองไม่ได้มากมายหรือว่าเวลายกเท้าขึ้นย่างเท้าออกไปเหยียบเท้าลงก็รู้ว่ามันเกิดดับเล็กๆอยู่หรือความเกิดดับตามผิวหนังหรือเวทนาเวลาที่กำหนดเวทนาขึ้นมามันเหมือนกับไข่ปลาที่มันเกิดดับเล็กๆอยู่หรือความเกิดดับของจิตก็เหมือนกันบางครั้งเรากำหนดเวลาที่มีความฟุ้งซ่านเราไปรู้มันปุ๊บมันเหมือนเป็นลูกไฟที่แตกกระจายออกไปอันนี้เป็นความเกิดดับของจิตซึ่งวิปัสสนาญาณนี้บุคคลก็อย่างมากก็รู้ได้แค่นี้เองไม่ได้ละเอียดมากนะรูปนามที่เห็นก็เล็กน้อยความเกิดดับของวายโยธาเนี่ยที่เราเห็นนะของสภาวะพองยุบของลมในท้องลมหายใจเข้าออกหรือว่าเท้าที่ยกขึ้นย่างออกเหยียบลงนี่ก็เป็นธาตุสียกขึ้นนี่ธาตุไฟนะย่างผลักดันธาตุลมเหยียบหนักธาตุน้ำส่วนใหญ่ที่เรารู้เห็นก็การเกิดดับของธาตุสี่หรือมหาพุทธรูปสี่ซึ่งวิสุทธิมรรคก็กล่าวไว้โดยตรงว่าความเกิดดับหรืออารมณ์คือมหาพุทธรูปสี่นี่ปรากฏชัดเจนมากกว่าและเหมาะกับวิปัสสนาญาณด้วยนะแต่ว่าท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่ท่านไม่ได้สร้างบารมีมาแบบนั้นนะไม่ได้บารมีเป็นแบบเป็นสาวกแบบธรรมดาเหมือนพวกเราทั่วไปแบบนั้นนะคนที่สร้างบารมีมาแบบนั้นนี่ท่านต้องรู้เห็นความเกิดดับมากกว่านี้ก็คือท่านจะเข้าอนุปุปอนุปทาธรรมวิปัสสนาก็คือเข้าฌานแต่ละฌานแต่ละฌานแล้วออกจากฌานนะจากนั้นก็
ได้รู้เห็นความเกิดดับขององค์ขององค์ฌานหรือองค์หรือเจตสิกแต่ละดวงแต่ละดวงที่อยู่ในองค์ฌานแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะแม้กระทั่งรูปทั้งหลายท่านจะแผ่แสงสว่างออกไปดูความเกิดดับของรูปกลาบต่างๆนะรูปกลาบนะที่เป็นชีวิตานุวัากกลาบนะเป็นต้นเหล่านี้นี่นะก็ดูรูปกลาบแต่ได้อย่างทั้งเป็นรูปกลาบที่เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารนะแต่ละมัดนี่ท่านจะดูละเอียดเลยลูกกลาบในแต่ละกลาบที่อยู่ในร่างกายเราแล้วก็รวมไปถึงสิ่งภายนอกด้วยนะก็คือรูปภายนอกท่านจะแผ่แสงส่องไปดูความเกิดดับของแผ่นดินของต้นไม้ของภูเขาใบหญ้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยแผ่ออกไปดูความเกิดดับของสิ่งต่างๆแต่ว่าไม่ได้หมดจักรวาลไม่ได้ถึงขนาดนั้นนี่คือบารมีของภาษาวกก็ทำให้ภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยปฏิบัติธรรมได้นานกว่าภาษาริบุตรนี่นานกว่าพระโมคคัลลานะนะก็เพราะว่าท่านจะได้รู้เห็นวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นแต่ละอย่างเนี่ยมากกว่าก็เลยต้องใช้เวลามากกว่านั่นเองไม่เพียงแต่รูปนามนะความเกิดดับเป็นต้นอุทยภยานนะตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณไปเลยนะทั้งภายในทั้งรูปโดยละเอียดนะรูปทั้ง28อย่างนะที่ว่ารูป28อย่างนะแล้วก็นามด้วยทั้งจิตทั้งเจตสิกด้วยนะรวมไปถึงเรียกว่าอารมณ์ภายนอกร่างกายทั้งสิ่งมีชีวิตด้วยไม่มีชีวิตด้วยท่านภาษาริบุตรท่านจะดูขนาดนั้นเลยนะในจักรวาลนี้รู้สึกว่าภาษาริบุตรจะดูถึงในจักรวาลด้วยเลยเพราะปัญญาของท่านยิ่งใหญ่จะรู้ถึงความเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นด้วยแต่ว่าพระมหาโมคคัลลานะก็น้อยกว่าอันนี้แหละทําให้ท่านได้บรรลุธรรมช้ากว่าเพราะต้องใช้เวลาในการรู้เห็นถึงสภาวะของสิ่งเหล่านั้นตามลำดับโสตฺถญาณทั้งภายในภายนอกทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งไม่มีชีวิตจะรู้สึกว่าเฉพาะในจักรวาลนี้นะไม่นับข้อในจักรวาลอื่นในจักรวาลนี้ก็ไม่หมดด้วยแต่ถ้าเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็มากกว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้านี่รู้ถึงจักรวาลอื่นได้ด้วยนี่ก็มีกล่าวไว้ในอรรถกถาโยมที่ต้องการศึกษาเรื่องนี้ให้ดูจากวิปัสสนาในเล่มหนึ่งที่อาตมาได้เคยเขียนไว้แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการบรรลุธรรมของพระสารีบุตรมีอยู่ในเล่มนั้นนะเคยมีโยมถามมาทางไลน์นะอาตมาลืมตอบไปอาตมาอ่านแล้วจะตอบก็ลืมไปนะต่อมาเป็นเรื่องของกลุ่มศัพท์6อย่างอันนี้ก็พยางค์บทภาคการจำแนกภาครูปวิเคราะห์การแสดงรูปวิเคราะห์โดยในต่างๆอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นเรื่องหลักภาษาอันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียนธรรมะกันเราก็ไม่ได้นึกหลักภาษาเป็นหลักก็ตรงนี้ในเนื้อหาก็ได้กล่าวถึงการที่พรหมจรรย์เรียบพร้อมด้วยอัดและพยัญชนะอัดด้วยรูปศัพท์ด้วยนะตรงนี้นี่ขอละครังนี่เป็นวิสัยของอัฏฐปฏิสัมภิทาและปฏิภาณปฏิสัมภิทานะเพราะว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณนะท่านก็จะสามารถจำแนกเนื้อความกับปัญญารู้เห็นอัตถปฏิสัมภิทาเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากปฏิภาณะคำนี้ในภาษาบาลีนะตรงนี้นี่ไม่ได้เหมือนภาษาไทยภาษาไทยปฏิภาณไวพริบปฏิภาณแต่บาลีไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนี้ปฏิภาณะปฏิสัมภิทานี่ก็ธรรมะเคยเขียนไว้ในวิสิทธิมรรคนะธรรมะก็ลืมละเรียกก่อนดูปฏิสัมภิทาในวิสิทธิมรรคเคยเขียนไว้แล้วน่าจะเล่มไหนเล่มสามเล่มสี่จำไม่ได้แล้วนะน่าจะเล่มสี่
อดีตสัมมิทายานก็มีอยู่สี่อย่างด้วยกันนะก็เป็นญาณของพระอรหันต์นะซึ่งหากว่าเราบำเพ็ญบารมีแล้วก็เราก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณก็จะได้เหมือนกันนะที่พม่าอาจารย์พม่าบางลูกก็แต่งคาถาไว้วิชาปัญญาสัมภิทานังนิพพานัสสัจจะปัจจโยเตยัตถาชาจตุเพทานังปุญญมิทังภวตุเมขอบุญนี้ของข้าพเจ้าจงเป็นปัจจัยแก่วิชาสามอภิญญาหกและปฏิสัมภิทาสี่นี่ก็มีไว้เหมือนกันมีคาถาที่จำพม่ากล่าวไว้เดี๋ยวตรงนี้ปฏิสัมภิทานี่มีตมาเขียนคำสรุปความไว้ปฏิภาณะอัฏฐปฏิสัมภิทาปฏิภาณะนี้ปัญญาคือความรู้ที่มีปัญญาเป็นอารมณ์ของผู้พิจารณารับเอาปัญญาในผลเหตุและสรรพทุกอย่างเป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งความรู้อย่างกว้างขวางโดยเนื่องด้วยอารมณ์ของตนและหน้าที่เป็นต้นในญาณดังกล่าวนั้นเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับปฏิภาณไหวพริบนะแต่ว่าเป็นความเข้าใจอัตธรรมอย่างชัดเจนอย่างถ่องแท้อันนี้เป็นปฏิภาณไม่เป็นไรอันนี้เป็นความหมายของปฏิภาณในเรื่องนี้เป็นปัญญาที่รู้เห็นอัฏฐปฏิสัมภิทาอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็พยัญชนะนี้เป็นวิสัยของธรรมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทานิรุตตินี้หมายถึงภาษาบาลีไม่ใช่หมายถึงภาษาอื่นหมายถึงภาษาบาลีก็คือพระอรหันต์ผู้บรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทาหรือปฏิสัมภิทาสี่ก็จำเป็นผู้แตกฉานในภาษาบาลีแต่ว่าภาษาอื่นก็ต้องศึกษาเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนด้วยนะพี่พร้อมได้อ่านเพราะทำให้บัณฑิตชนเริ่มใสนะเพราะว่าคนมีปัญญานี่จะพอใจในความหมายและพยัญชนะทำให้ชาวโลกทั่วไปเริ่มใสนะเพราะว่าการใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าในคำศัพท์ในพระบาลีนี่เป็นคำศัพท์ที่ไพเราะสละสลวยมากนะก็ไม่เหมือนกับพวกคำสอนของศาสดา6 คนผู้เป็นปีถูกถูกไวยากรณ์ถ้าผู้ที่รู้ไวยากรณ์นี่จะรู้ได้จะเห็นคำสอนของศาสดา6 คนจะรู้ได้ว่าคำสอนของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านหรือว่าภาษามาคธีมาคธีแปลว่าภาษาที่เกิดในแคว้นมคธเหมือนกันแต่ว่าเป็นมคธแบบชาวบ้านถ้าพูดถึงปัจจุบันถ้าอุปมาก็เหมือนกับเป็นBroken English นั่นเองนะ Broken English ที่เป็นภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกไวยากรณ์แบบนั้นนะชาวบ้านพูดกันหรือเป็นภาษาเหนือภาษาอีสานภาษาใต้ทำนองนี้ก็ได้นะที่แบบว่าแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะบางส่วนที่อาจจะไม่ถูกไวยากรณ์แล้วก็ข้อจอจานก็เหมือนกันจอจานนี่พี่พร้อมได้อ่านเพราะมีคําอธิบายลึกซึ้งนะพี่พร้อมด้วยพยัญชนะเพราะมีบทชัดเจนนะบทชัดเจนนี่หมายความหมายว่าชัดเจนต่อผู้ที่มีความรู้ด้วยนะนะถ้าไม่มีความรู้ขึ้นมาอะไรก็ไม่ชัดเจนทั้งนั้นนะอย่างเช่นว่าที่มีคาถาในอาถากล่าวว่าเนี่ยฟังนะที่พระสารีบุตรฟังธรรมจตุปาทิกังคาถังสุตตวาฟังคาถาที่มี4บาทแต่ว่าในอรรถกถาฉับไทยทุกฉบับแปลว่าฟังคาถาที่มี4บทนะซึ่งที่แปลกันแบบนี้แปลไม่ถูกนะจตุปาทิกังคาถังสุตตวาสดับคาถาที่มี4บทไม่ถูกเพราะคาถาต้องมี4บาทไม่ใช่4บท
แต่ว่าคําว่าปัฏฐะในภาษาบาลีนี้แปลว่าบทก็ได้แปลว่าบาทคาถาก็ได้แปลว่าเท้าก็ได้แปลได้หลายอย่างนะทีนี้เวลาคนแปลนี่คงจะไม่ได้สังเกตมากเท่าไหร่ไม่ได้สังเกตว่าปัฏฐะนี่แปลว่าบาทคาถาก็ได้ก็เลยแปลว่าบทไปซึ่งไม่ถูกต้องในสถานีติปกรณ์มีเรื่องนี้อยู่อัตถคระเอกังปาทางเอกาคาถาจตุปทังอัตถคระเอกังปาทางแปดพยางค์เป็น1 บาทเอกาคาถาจตุปทังนะคาถา1 คาถามี4 บาทนั่นใช้จตุปทะก็ปทะศัพท์นี้มีความหมายแปลว่าบทแปลว่าบาทคาถาได้อีกด้วยไม่ใช่แปลว่าบทอย่างเดียวแต่ว่าชัดเจนนี้ก็คือชัดเจนตามความเข้าใจของผู้ที่รู้ภาษานะถ้าเป็นผู้ไม่รู้ภาษาอะไรก็ไม่ชัดเจนทั้งนั้นอะไรก็แปลไม่ออกทั้งนั้นทั้งบททั้งนี้บททุกอย่างก็แจกแยกรากศัพท์ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าสําหรับผู้ที่รู้รากศัพท์แล้วเนี่ยภาษาบาลีถือว่าเป็นภาษาที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีบทชัดเจนแล้วก็มีเนื้อความพี่พร้อมได้อัดเนื้อความเพราะมีคำอธิบายลึกซึ้งนะคำว่าลึกซึ้งตอนนี้เราต้องตีความไม่ออกด้วยนะลึกซึ้งตอนนี้เราต้องตีความตามหลักของนิติในดังนั้นท่านพระมหากัจจายนะจึงแต่งนิติปกรณ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการตีความพระพุทธพจน์นะเพราะว่าพระพุทธพจน์นั้นมีอัตลึกซึ้งนั่นเองเราจะใช้ความรู้ของเราเล็กน้อยไปตีความเองไม่ถูกต้องนะก็อย่างเช่นว่ามีบางท่านก็ตีความพระพุทธพจน์ตามที่ตัวเองคิดขึ้นมาก็มีมากมายในเมืองไทยก็ตามพม่าก็ตามอันนี้ถ้าเป็นมุมมองของผู้ที่มีความรู้นี่ก็จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอาตมาก็จะไม่ขอยกตัวอย่างนะนะเพราะมีมากมายเหลือเกินนะก็ถือว่าจบการสอนครั้งนี้เดี๋ยวก่อนที่จะสวดมนต์แผ่เมตตานะแล้วก็สอนคราวหน้าต่อไปคราวหน้าก็จะสอนเรื่องของเรื่องของพรหมจรรย์คำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเดี๋ยวก็ให้นักศึกษาได้นั่งกรรมฐานสักระยะหนึ่งแล้วก็ที่สมบูรณ์พร้อมกันขอเชิญออกจากสมาธิได้ทางวัดพระปฐมเจดีย์ก็จะจัดอุปสมบทหมู่นะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์พาให้หายประชวรโดยเร็วก็ขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งจิตน้อมถวายพระราชกุศลจากการที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมในครั้งนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์พาให้พระองค์หายประชวรเร็วนะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของประสงค์นิกรชาวไทยตลอดไปขอเชิญทุกท่านได้กล่าวพร้อมกันอิมายาธรรมานุธรรมาปฏิปัติยาพุทธังพุชิมิอิมายาธรรมานุธรรมาปฏิปัติยาธัมมังพุชิมิอิมายาธรรมานุธรรมาปฏิปัติยาสังฆังพุชิมิอาทายิมายาปฏิปทายะจรามรณัมหาปริมุติสามีมารุชาทินตาจัตุนาทีติจาวะโจสุนิงสิขัตยาหังปูเรนโตสิขังปะปูมินิพุติงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าได้ยินคำว่าไม่มีขอให้ข้าพเจ้าบรรเป็นไตรสิกขาบรรลุพระนิพพานโดยพลันอีทางเมโหตุญาตินางอัญเยสัญจาสุขันตุเตขอบุญนี้ของข้าพเจ้าจงมีแก่ญาติทั้งหลายและสัตว์เหล่าอื่นขอท่านเหล่านั้นจงผู้มีความสุขกายสุขใจเถิดขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้รับสุบุญนี้ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุรังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามีสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามี